สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u b e Channel อาจารย์เสก5.0ศนะครับก็ท่านที่นพลาดการประชุมเชิงสำนักนลน์นะครับนะในรอบแรกไป c o n s i s e of Money for People นะครับสรุปสาระสำคัญของเงินนะครับสำหรับคนทั่วไป นะอันนี้เป็นรอบที่2นะครับจะจัดขึ้นนะครับในเสราร์ที่16เมษายน65นะเวลา18.30นถึง21.30ิเอามนนะครับท่านที่สนใจนะครับก็ฟังรายละเอียดนะของเออเนื้อหานะครับนะในช่วงนี้2นาทีถ้าท่านที่ไม่สนใจนะครับกดข้ามไปในนาทีที่2ได้เลยนะจะเป็นเนื้อหาของคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจการประชุมสัมมนาออนไลน์นะก็สนใจก็ติดต่อผ่านไลน์ ID ผมนะครับเศก้าวเก้ 9. เนื้อหาหัวข้อรายการพูดคุยเนี่ย จะทําให้ท่านมองเห็นภาพนะว่าปัญหาความขัดแย้งนะของมหาอำนาในขณะน,นี้มันเกิดจากอะไรนะก็คือความสําคัญของเงินนั่นเองนะครับการสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันเงินกับหนี้สินเงินกับอํานาจเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจจุลภาคเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความชั่วร้ายหรือไม่นะครับเงินจากระบบธนาคารกลางปัญหาเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษเงินสกุลคริปโตและเงินดิจิทัลของธนาคารกลางนะครับมันท่านที่สนใจนะครับอันนี้สําคัญนะท่านที่พลาดไปนะใน2ตอนนะที่ผมทําไปในปลายปีที่แล้วนะครับส่วนตอนที่3นะท่านที่สนใจเป็นตอนต่อจาก2ตอนที่แล้วนะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยต้องรอนะครับเพราะตอนที่3จะพูดถึงสิ่งที่ผมมองคาดการจะเป็นไป หลังตลาดแคลชแล้วนะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง Great ีเ s e t ต่อไปในทศวรรษนี้นะครับต้องรอสักนิดหนึ่งนะซึ่งต้องติดตามดูสถานการณ์นะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับครับเรามาดูความสัมพันธ์นะครับระหว่างทางจีนกับรัสเซียนะครับนะในท่ามกลางนะวิกฤตยูเครยเนยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับ มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นนะเข้มแข็งนะในความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนี่ยมานานนับทศวรรษนะครับต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของสองชาตินี้เนี่ยนะมีความลึกซึ้งทีเดียวนะครับแม้จะอยู่ใน่ามกลางนะเขาเรียกว่าวิกฤตนะทางด้านการสู้รบนะครับของรัสเซียแล้วก็รัสเซียก็ถูกคว่ำบาตรแล้วก็ถูกโดดเดี่ยวนะจากทางด้านตะวันตกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนรัสเซียเนี่ยแน่นแฟนนะแตกต่างจากความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐระหว่างรัสเซียกับสหรัฐนะครับซึ่งค่อนข้างไปในทางเอ่อไม่เป็นบวกนะครับไปในทางลบมากกว่าโดยเฉพาะในขณะที่มีเอ่อการสู้รบกันอยู่นะระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะครับแล้วก็รัสเซียถูกควาบารเนี่ยก็มีข่าว ที่ออกมาจากทางสหรัฐว่าจีนเนี่ยไปช่วยรัเสเซียหรือไม่อย่างไรแล้วก็มีการเตือนแล้วก็ขู่จีนนะครับไม่ให้ความช่วยเหลือกับรัเสเซียนะครับแต่การนี้เองเนี่ยนะก็สะท้อนออกมาให้เห็นนะครับว่าความสัมพันธ์ของสองชาตินี้แน่นปึกจริงๆนะฮะก็ย้ําถึงว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไร้ขีดจํากัดนะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับนายเซอร์เก่รับลอบ ก็ได้เดินทางมาพบกันกันกบคู่คุ้นส่วนจีนของเขานะครับหวังยี่นะครับในมณฑลทางตะวันออกนะของฮันฮุยนะครับโดยทางรัฐตรีต่างประเทศนะครับได้กล่าวประนามต่อใดที่พวกเขาเนี่ยเรียกว่าการผิดกฎหมายหรือความไม่ชอบธรรมนะและการคว่ำบาตรที่มีผลกระทบนะทำลายล้างนะจากทางตะวันตกนะต่อมอสโกนะครับ โดยภายหลังจากการประชุมกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยก็ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นลักษณะ,ะไรขีดจำกัดนะครับ limitless นะครับไรข้อจำกัดโดยทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนนะครับนายหวังเวินบินนะครับก็ได้กล่าวว่าไม่มีข้อจำกัดนะต่อความร่วมมือระหว่างจีนรัสเซียนะไม่มีขีดจำกัดต่อความพยายามนะของพวกเราที่จะบรรลุผลสำเร็จ นะด้านสันติภาพนะการป้องกันความมั่นคงและต่อต้านอำนาจนะครับของเจ้าโลกนะครับความสามัญจีนรัสเซียนะไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดนะไม่เป็นการเผชิญหน้าและไม่มุ่งนะไม่พุ่งเป้าหมายไปยังคนกลุ่มบุคคลที่3ใดๆนะครับโดยทั้ง2รัฐมนตรีก็เห็นพ้องต้องการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งนะทางด้านความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของพวกเขา และที่จะพูดถึงกิจการนะของโลกในด้านต่างๆนะซึ่งจะมีเสียงเป็นเอกภาพรวมถึงนะเป็นความเห็นพ้องต้องการที่จะขยายความเข้มแข็งต่อไปข้างหน้านะของความร่วมมือในนโยบายต่างประเทศนะและเพื่อจะขยายความร่วมมือให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นทั้งในรูปแบบทวิภาคีและก็พหุภาคีนะครับทางนหวังยี่นะครับก็กล่าวว่าความสัมพันธ์จีนรัสเซียเนี่ยได้มี นะความทนทานต่อการทดสอบนะของความผันผวนในนานาชาติและกล่าวว่ามีความตั้งใจที่จะเพิ่มมากขึ้นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่างๆนั้นซึ่งได้เติบโตขึ้นอย่างมีความแข็งแรงนะและมีความยืดหยุ่นนะครับวันนี้เห็นความสัมพันธ์นะครับว่าท่ามกลางนะที่รัสเซียถูกโดดเดี่ยวเนี่ยแต่จ,จีนนะก็แสดงความเป็นหุ้นส่วนที่สําคัญซึ่งเป็นมานานแล้วด้วยนะครับและจะเป็นต่อไปด้วยนะครับท่ามกลาง นะเขาเรียกว่าปัญหาของทางรัสเซียกับทางด้านสหรัฐนะครับและองค์การนโต้นะครับเพราะฉะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียไม่กระทบกระเทือนและดูเหมือนว่าจะมีการกระชับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากขึ้นนะครับด้วยคาพูดสําคัญน,นะของรัฐมนตรีนะครับต่างประเทศของจีนนะครับที่ว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นไปอย่างไร้ขีดจำกัดนะ limitless อนะไรข้อจำกัด นะก็ชัดเจนว่ามีความเป็นเอกภาพนะครับในการมองปัญหาในระดับโลกนะแล้วก็ทนทานนะต่อการทดสอบในความผันขวนของเหตุการณ์สถานการณ์ของโลกนะครับนะนี่คือสิ่งทีนะ่แสดงออกมาตั้งแต่ผู้นำบนสุดปรนะธา,านาธิบดีของสองประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศนะครับก็งจับตาดูกันต่อไปนะครับก็แปลว่าจีนเนี่ย ไม่เข้าไปยุ่งนะครับในเรื่องของรัสเซียที่ตัดสินใจนะเป็นภายในของเขานะครับฟังวินาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ